เป็นเคสพี่ชายค่ะพี่ชายเป็นอะไรพี่ชายป่วยเป็นโรคไตประมาณถ้าเทียบก็น่าจะเป็นระยะ3ก็ค่าไตอยู่ประมาณ47พี่สาวโทรมาบอกว่าพี่ชายเดินไม่ได้แอดมิทเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าก็เป็นเบาหวานด้วยพี่ชายเป็นพระก็จะไปนั่งพับเพียบสวดมนต์ความที่ตัวบวมพอไปพับเพียบหลายๆครั้งมันกดทับขาก็ประมาณ 2-3 วันนะคะก็ติดเชื้อแอดมิทเข้าโรงพยาบาลวันที่31สิงหาหาใน Google เจอก็เลยสั่งมา4กล่องทานวันละ2ซองตรงนี้อย่างเดียวหรือ4กล่องอย่างเดียว4กล่องคุณหมอก็มาตรวจเลือดตรวจความดันตรวจน้ำตาลทุกวันก็ความดันไม่ขึ้นค่าน้ำตาลก็ปกติมากแล้วก็ค่าไตก็ดีขึ้นพออยู่โรงพยาบาลไปได้จนประมาณเกือบ2เดือนค่าไตอยู่ที่76ก็คือว่าจากตอนแรกเนี่ยค่าไตอยู่ที่ 40% แล้วก็ทานตรงนี้วันละ2ซองไป2เดือนค่าไตก็ขึ้นมา7แล้วก็76แผลเบาหวานที่คุณหมอคว้านขาอันนี้คือเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอคว้านคือแผลติดเชื้อมันบวมแล้วก็เป็นหนองเป็นหนองทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าต้องคว้านเลยต้องเสียๆออกก็จะประมาณนี้ตอนนี้คือทานบูมีไปแล้วแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะสำหรับขาแผลก็ดีขึ้นแผลดีขึ้นแผลดีขึ้นแผลแห้งแห้งสวยไม่ม่วงอ๋อก็เลยคุณหมอก็เลยไม่ต้องตัดขาใช่แล้วก็คุณหมอไม่จ่ายยาเบาหวานไม่จ่ายยาเบาหวานแล้วด้วยแล้วไปคุณหมอบอกว่ามันก็76ก็ไปคุมอาหารเองก็แล้วกันค่ะก็ไม่จ่ายยาให้ก็เคสนี้นะคะเป็นไตระยะที่3นะคะแล้วก็มีเบาหวานนะคะร่วมด้วยนะคะจากตอนแรกเนี่ยค่า GMR นะคะอยู่ที่ 47% นะคะก็มาทานอูมินะคะวันละ2ซองนะคะทานไปได้2เดือนนะคะค่า GMR ค่ะเพิ่มขึ้นมาเป็น 76% นะคะแล้วก็แผลเบาหวานนะคะที่ถูกคว้านเนี่ยก็แห้งนะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ม่วงด้วยนะคะก็เลยทำให้คุณหมอไม่ต้องตัดขานะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ